ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีนะครับผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลหนีไปได้นะครับที่สุดแล้วถูกจับกุมตัวเอาไว้ได้ไปดูนาทีที่ถูกจับกุมตัวนี่ครับนี่ฮะชุดสืบตำรวจภูธรสิงห์บุรีครับไปรวบตัวนายคมสันซ่อนกลิ่นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้าและยาไอซ์ครับหลบซ่อนอยู่ในพงหญ้าหลังเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะอยู่ที่สิงห์บุรีครับหนีออกไปจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีอ่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวานในช่วงเที่ยงนะชุดสืบตำรวจสภ.อินบุรีเข้าไปปิดล้อมบ้านพักนายคมสันก็คือว่าโดนคดียาเสพติดใช่ไหมครับกระโดดลงมาจากชั้น2ของบ้านแล้วได้รับบาดเจ็บก็หนีไม่รอดถูกจับกุมตัวไปพอไปค้นเนี่ยพบยาบ้า10เม็ดยาไอซ์ครึ่งกรัมแล้วก็อ้างว่าเจ็บชายโครงออกอุบายอีกครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีปรากฏว่าพอช่วงบ่ายคุณหมออนุญาตให้นำตัวผู้ต้องหาออกจากโรงพยาบาลได้แต่คมสันอาศัยจังหวะที่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำปีนช่องระบายน้ำหลบหนีแล้วก็วิ่งหนีมาที่นี่ก็โดนจับกุมตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนะครับโอ้โหนี่ฮะส่วนความคืบหน้า2นายทหารเกณฑ์นะครับที่ถูกครูฝึกเนี่ยไปคือไปเหมือนไปเมากัญชาแล้วก็ซ้อมเขาด้วยแบบนี้โอ้โหดูบาดแผลเนี่ยครับทั้ง2คนเลยเนี่ยล่าสุดนี่นะครับไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับเนี่ยเอาหลักฐานเอกสารทั้งหมดเลยร่องรอยต่างๆที่โดนซ้อมจนน่วมแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหคือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกจับได้นะว่าร่วมกับเพื่อนรวม5คนสืบบัญชาในค่ายแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็โดนซ้อมหนักคือมันเป็นเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์นะครับเนี่ยมันโดนทำร้ายร่างกายหนักพอสมควรล่าสุดมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในทางคดีต่อไปหมดเวลาเอาให้ชัดในค่ำนี้พบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ